สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องเรียนติวเข้มม.ปลายนะครับและวันนี้ก็อยู่กับวิชาชีววิทยากับครูพัตเตอร์เช่นเคยนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของเรื่องราวเกี่ยวกับระบบร่างกายของเราเป็นหนึ่งในระบบที่สำคัญมากๆเลยนะครับระบบนี้นะครับมีชื่อว่า endocrine system หรือว่าระบบต่อมไร้ท่อนั่นเองนะครับสำหรับระบบต่อมไร้ท่อเนี่ยบางคนก็อาจจะคุ้นเคยกับชื่อนี้บางคนบอกเอ๊ะต่อมอะไรไร้ท่อไม่เคยได้ยินนะครับจริงๆมีอีกหนึ่งคำอีกคีย์เวิร์ดสำคัญของบทนี้ที่น้องๆทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันมาอย่างแน่นอนก็คือคำว่าฮอร์โมนนั่นเองนะครับต่อมไร้ท่อหรือว่าตัวระบบต่อมไร้ท่อเนี่ยก็จะเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฮอร์โมนนะครับซึ่งถามว่าสร้างมาทำไมนะครับฮอร์โมนเนี่ยก็จะเป็นตัวสารเคมีตัวสำคัญตัวหนึ่งเลยที่จะมาควบคุมการทำงานในกระบวนการต่างๆของร่างกายนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้เรามาดูกันนะครับว่าในคำว่าต่อมไร้ท่อในคำว่าฮอร์โมนเนี่ยนะครับมีลักษณะสำคัญแล้วก็มีอะไรที่เราจะต้องเรียนรู้กันบ้างนะครับสำหรับเนื้อหาหลักๆวันนี้ก็จริงๆต้องบอกว่าฮอร์โมนเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงต่อมไร้ท่อเนี่ยมันมีจำนวนเยอะมากนะครับนะโดยเฉพาะฮอร์โมนเนี่ยมีชนิดที่เยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆหัวข้อวันนี้ก็จะมาพูดเป็นภาพกว้างๆมากกว่านะครับก็จะพูดถึงชนิดแล้วก็การควบคุมการทำงานของฮอร์โมนนะครับว่าเขามีการแบ่งประเภทยังไงเขามีการควบคุมการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสองก็คือจะมาพูดถึงตัวต่อมไร้ท่อนะครับก็จะมาพูดกันว่าคำว่าต่อมไร้ท่อเนี่ยนะครับมีอยู่ตรงไหนในร่างกายของเราบ้างนะครับและแต่ละต่อมสร้างฮอร์โมนอะไรบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะยกตัวอย่างเกี่ยวกับการทำงานของฮอร์โมนบางชนิดนะครับเพราะนั้นก่อนอื่นเลยนะครับมาทำความรู้จักกับคำว่าฮอร์โมนกันก่อนนะครับฮอร์โมนนะครับคือสารเคมีที่ร่างกายสร้างขึ้นนะครับเพื่อควบคุมกระบวนการต่างๆคีย์เวิร์ดสำคัญอันหนึ่งก็คือสารเคมีนะครับจริงๆฮอร์โมนเป็นแค่สารเคมีอย่างหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นมาที่เซลล์ของเราสร้างขึ้นมานะครับสร้างมาทำไมก็สร้างมาควบคุมกระบวนการต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ใช้คำว่ากระบวนการต่างๆเพราะก็ต้องบอกว่ามันเยอะมากนะครับนะด้วยจำนวนชนิดของฮอร์โมนก็เยอะกระบวนการในร่างกายเราก็มีอยู่เยอะมากดังนั้นก็เลยอ่ะมองเป็นภาพรวมๆว่ามันก็ควบคุมไปหลายๆกระบวนการนะครับฮอร์โมนนะครับขึ้นชื่อว่าฮอร์โมนจะต้องสร้างจากโครงสร้างที่เราเรียกกันว่าต่อมไร้ท่อนะครับหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่า endocrine gland นะครับนะ endocrine แปลว่าต่อมไร้ท่อนะครับนะคำว่า gland นะแปลว่าต่อมนะครับนะ endocrine gland ก็คือต่อมไร้ท่อนะครับแล้วก็การลำเลียงของฮอร์โมนไปยังส่วนต่างๆในร่างกายเนี่ยนะครับคือนึกถึงว่ามันหลั่งมาจากต่อมไร้ท่อหมายความว่าคำว่าไร้ท่อก็คือไม่มีท่อใช่ไหมคือจากต่อมตัวเนี้ยฮอร์โมนที่สร้างขึ้นมาจะไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยในเมื่อมันไม่มีท่อมันก็จะต้องอาศัยโครงสร้างอื่นๆที่สามารถช่วยในการขนส่งฮอร์โมนได้นั่นก็คือกระแสเลือดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญของคำว่าฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนเนี่ยที่ถูกสร้างจากต่อมไร้ท่อก็จะต้องถูกขนส่งผ่านกระแสเลือดไปยังอวัยวะเป้าหมายนั่นเองนะครับขนส่งจากกระแสเลือดไปยังอวัยวะเป้าหมายนะครับนั่นนี่ก็คือคีย์เวิร์ดสำคัญของคำว่าฮอร์โมนนะครับเรื่องแรกที่จะพูดถึงก็จะมาแบ่งประเภทของฮอร์โมนกันก่อนนะครับเราสามารถแบ่งประเภทของฮอร์โมนได้นะครับโดยใช้เกณฑ์ในเรื่องของโครงสร้างทางเคมีนะครับถ้าเราแบ่งฮอร์โมนด้วยโครงสร้างทางเคมีเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกจะเรียกว่าเปปไทด์ฮอร์โมนนะครับเปปไทด์เนาะหลายๆคนก็จะคุ้นเคยกับคำนี้เนาะเปปไทด์จริงๆก็คือโปรตีนเนาะเรียกง่ายๆก็เป็นฮอร์โมนที่เป็นกลุ่มพวกโปรตีนนะครับต้องบอกว่าฮอร์โมนส่วนใหญ่ในร่างกายเราเนี่ยก็เป็นเปปไทด์ฮอร์โมนนี่แหละนะครับมีโครงสร้างเป็นเปปไทด์เป็นโปรตีนนะครับซะส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนประเภทที่2ก็จะเป็นกลุ่มเอมีนนะครับนะเป็นกลุ่มเอมีนเอมีนก็คือจะมีลักษณะของหมู่ฟังก์ชันที่เป็นหมู่แอมิโนนะครับหมู่แอมิโนหน้าตาเป็นไงนะครับโครงสร้างของหมู่แอมิโนจะหน้าตาแบบลองดูภาพซ้ายมือเห็นไหมในคำว่าเอมีนเนี่ยนะครับก็จะมีโครงสร้างที่มีเนี่ย NH เนี่ยนะครับ NH 2อย่างเงี้ยมีไนโตรเจนอะไรเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะเป็นโครงสร้างของฮอร์โมนที่เป็นเอมีนนะครับจะไม่ได้เป็นลักษณะโมเลกุลใหญ่เหมือนกับพวกเปปไทด์นะครับนะจะไม่ได้เป็นลักษณะโมเลกุลใหญ่เหมือนกับเปปไทด์เนาะเอมีนจริงๆก็
จะสร้างได้จากสองส่วนในร่างกายนะครับส่วนแรกก็คือจะเป็นพวกต่อมไทรอยด์นะครับก็จะเป็นฮอร์โมนกลุ่มไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยก็จะเป็นเอมีนนะครับไทรอยด์ฮอร์โมนนะครับก็จะเป็นเอมีนนะครับพี่จะย่อคำว่าฮอร์โมนว่า HM นะครับนะอันนี้เป็นที่เข้าใจกันเนาะไทรอยด์ฮอร์โมนนะครับแล้วก็อาจจะมีฮอร์โมนอีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่มพวกอะดรีนาลีนอะไรเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มของเอมีนนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับนะกลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็จะชื่อว่าสเตอรอยด์ฮอร์โมนนะครับหลายๆคนคุ้นเคยเนาะสเตอรอยด์ก็คือจะเป็นสารจำพวกลิปิดอย่างหนึ่งนะครับนะเป็นลิปิดก็คือเวลาพูดถึงลิปิดหลายคนจะนึกถึงไขมันใช่ป่ะนะครับเอาเป็นว่าลิปิดมันก็คือสารชีวโมเลกุลที่มันไม่ละลายในน้ำนะครับซึ่งสเตอรอยด์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับโครงสร้างของสเตอรอยด์ถ้าใครที่เรียนเรื่องของชีวโมเลกุลมาแล้วเนี่ยน้องๆจะรู้ว่าสเตอรอยด์จะหน้าตาแบบภาพด้านบนทางขวามือเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะเป็น6เหลี่ยม3วงแล้วก็5เหลี่ยมวงนึงแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของสารจำพวกสเตอรอยด์นะครับเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นสเตอรอยด์ความเป็นลิปิดเนี่ยก็จะเป็นฮอร์โมนกลุ่มที่ละลายในน้ำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสเตอรอยด์ฮอร์โมนก็จริงๆก็จะมีอยู่พบได้จากบางโครงสร้างนะครับอย่างเช่นฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศทั้งเพศหญิงเพศชายเนี่ยก็จะเป็นสเตอรอยด์นะครับรวมถึงฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตชั้นนอกนะครับนะฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตชั้นนอกนะครับอะไรเหล่านี้ก็จะเป็นลักษณะของสเตอรอยด์ฮอร์โมนนะครับที่พบได้ในร่างกายของเราเนาะเพราะนั้นก็จริงๆก็จำตรงนี้ไว้ก็ดีนะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าฮอร์โมนที่เหลือที่ไม่ได้กล่าวถึงตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเปปไทด์นะครับและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเปปไทด์ฮอร์โมนนะครับเพราะนั้นด้วยความที่เราแบ่งประเภทโครงสร้างตรงนี้แล้วนะครับนะแบ่งประเภทฮอร์โมนโดยใช้โครงสร้างทางเคมีเนี่ยเราจะพบว่าฮอร์โมนบางกลุ่มก็จะละลายน้ำได้อย่างเช่นพวกเปปไทด์เป็นโปรตีนเนี่ยละลายน้ำได้แน่นอนนะครับหรือพวกที่ละลายน้ำไม่ได้แน่ๆก็จะเป็นพวกสเตอรอยด์นะครับแล้วก็สำหรับฮอร์โมนที่มีทั้งกลุ่มที่ละลายน้ำได้และละลายน้ำไม่ได้ก็จะเป็นกลุ่มเอมีนนะครับโดยเอมีนกลุ่มที่เป็นอย่างในภาพเนี้ยซ้ายมือเอพิเนฟรีนจริงๆอีกชื่อหนึ่งของเอพิเนฟรีนก็คืออะดรีนาลีนนะครับอันนี้ชื่อเดียวกันนะเอพิเนฟรีนกับอะดรีนาลีนเนี่ยนะครับชื่อเดียวกันคราวนี้ก็จะพบว่าพวกอะดรีนาลีนก็จะเป็นเอมีนชนิดที่ละลายในน้ำได้แต่ว่าถ้าเป็นพวกไทรอกซินก็คือไทรอยฮอร์โมนฮอร์โมนจากต่อมไทรอยของเราเนี่ยจะพบว่ามันเป็นพวกที่ละลายน้ำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีความต่างออกไปนะครับนี่ก็คือการแบ่งประเภทของฮอร์โมนตามโครงสร้างของเขานะครับคราวนี้เนี่ยนะครับฮอร์โมนที่ละลายน้ำได้กับละลายน้ำไม่ได้ทำไมเราต้องมาแยกมันด้วยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าการที่มันมีสมบัติการละลายน้ำที่แตกต่างกันตรงเนี้ยนะครับมันก็เลยทำให้กลไกที่ใช้ในการขนส่งฮอร์โมนใช้ในการนำฮอร์โมนไปกระตุ้นเซลล์ต่างๆเนี่ยนะครับมีวิธีการที่ต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างภาพซ้ายมือตรงนี้เขาบอกว่ามันคือ water soluble นะครับนะ water soluble hormone คำนี้ก็แปลว่าฮอร์โมนที่ละลายในน้ำได้นะครับก็อาจจะเป็นพวกเปปไทด์หรืออาจจะเป็นเอมีนในกลุ่มที่เป็นพวกอะดรีนาลีนนะครับเขาก็จะมีการหลั่งออกมาจากเซลล์ที่เป็นเซลล์ของต่อมไรท่อเนี่ยซึ่งวิธีการหลั่งออกมาตรงนี้ก็จะใช้วิธีการ exocytosis ออกมานะครับถามว่าทำไมต้อง exocytosis ก็เพราะว่าโมเลกุลมันใหญ่ก็จะมีวิธีการ exocytosis นำเอาฮอร์โมนออกมาจากเซลล์นะครับออกมาปุ๊บนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกและคีย์เวิร์ดสำคัญของคำว่าฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนต้องมีการขนส่งผ่านกระแสเลือดนะครับนะฮอร์โมนจะต้องมีการขนส่งผ่านกระแสเลือดนะครับเพราะนั้นฮอร์โมนเมื่อ exocytosis ออกมาจากต่อมไรท่อแล้วเนี่ยก็จะมีการส่งเข้าไปที่บลัดหรือว่าในเลือดนะครับก็ขนส่งไปเรื่อยๆคราวนี้ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่มันละลายน้ำได้อะหมายความว่าฮอร์โมนกลุ่มที่ละลายน้ำเนี่ยมันก็สามารถที่จะละลายไปกับน้ำในเลือดได้นะครับมันก็สามารถที่จะละลายไปกับเลือดเพราะนั้นการขนส่งฮอร์โมนกลุ่มที่ละลายน้ำได้เนี่ยก็จะทำได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะละลายไปกับน้ำเลือดได้นั่นเองนะครับคราวนี้มันก็จะส่งต่อไปจนกระทั่งถึง target cell นะครับ target cell ก็คือจะเป็นเซลล์เป้าหมายนะครับนะหรืออวัยวะเป้าหมายก็ได้อาจจะใช้คำว่า target organ อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อมันมาถึง target cell หรือว่าเซลล์เป้าหมายเราเนี้ยนะครับปรากฏว่านึกภาพว่าฮอร์โมนพวกที่ละลายน้ำได้เนี่ยอาจจะเป็นเปปไทด์ซึ่งเป็นเปปไทด์เป็นโปรตีนหมายความว่าโมเลกุลมันค่อนข้างใหญ่ปัญหาคือพอโมเลกุลมันใหญ่เนี่ย
มันไม่สามารถเข้าไปในเซลล์เป้าหมายได้นะครับดังนั้นในกรณีของฮอร์โมนที่ละลายน้ำได้เนี่ยนะครับตัวรับฮอร์โมนเนี่ยนะครับนะตัวรับมันจะอยู่ที่ผิวเซลล์นะครับนะตัวรับเขาจะอยู่ที่ผิวเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นฮอร์โมนที่เป็นวอเตอร์โซลูเบิลหรือว่าละลายน้ำได้เนี่ยมันจะไม่เข้าไปในเซลล์เป้าหมายนะเพราะมันเข้าไม่ได้มันใหญ่ไปนะครับตัวรับฮอร์โมนพวกนี้ก็จะต้องอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์หรือบนผิวเซลล์ของมันนั่นเองนะครับนี่ก็คือกลุ่มของ water soluble นะครับหรือว่าฮอร์โมนที่ละลายในน้ำได้นะครับเพราะนั้นซ้ายมือคือละลายน้ำได้เพราะนั้นขวามือก็จะเป็นที่เขาเขียนว่า lipid soluble นะครับคำนี้ก็คือละลายในลิปิดละลายในไขมันได้หรืออาจจะเรียกง่ายๆกว่านั้นก็คือละลายน้ำไม่ได้ใช่ไหมครับละลายในน้ำไม่ได้คราวนี้ข้อดีอย่างนึงคือฮอร์โมนที่มันละลายในไขมันได้เนี่ยนะครับหมายความว่าเวลาที่มันสร้างนะครับในเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนเนี่ยเวลาที่มันจะสร้างและหลั่งฮอร์โมนเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับเยื่อหุ้มเซลล์ของเราเนี่ยนะครับเยื่อหุ้มเซลล์ของเราก็เป็นไขมันนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าฮอร์โมนที่เป็นลิปิดเนี่ยนะครับฮอร์โมนที่เป็นพวกสเตียรอยหรือว่าอะไรก็ตามที่มันละลายในไขมันได้เนี่ยนะครับมันจะมีการนำออกจากเซลล์ด้วยวิธีการที่ง่ายมากที่เราเรียกว่าวิธี simple diffusion นะครับsimple ก็คือแบบธรรมดาใช่ไหม diffusion ก็คือการแพร่นั่นก็จะเป็นการแพร่ธรรมดาออกมาจากเซลล์ได้เลยนะครับนี่ก็คือสำหรับกรณีของฮอร์โมนที่เป็นพวกละลายในไขมันนะครับจากนั้นฮอร์โมนเหล่านี้ทีนี้ปัญหาเริ่มมาแล้วเพราะว่ามันละลายในไขมันได้แต่มันละลายในน้ำไม่ได้ใช่ไหมครับแต่อย่าลืมว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ของเลือดเราเป็นน้ำดังนั้นมันละลายไปกับน้ำเลือดไม่ได้แน่ๆนะครับวิธีการที่มันจะต้องทำก็คือว่ามันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า transport protein นะครับนะก็คือมันจะต้องมีโปรตีนลำเลียงนะครับมาช่วยพาให้มันเนี่ยไปยังอวัยวะเป้าหมายได้หรือไปยังเซลล์เป้าหมายได้นะครับปัญหาก็มาจากว่าก็ฮอร์โมนที่มันละลายในไขมันได้มันละลายในน้ำไม่ได้ดังนั้นมันไม่สามารถไปกับเลือดได้ก็เลยต้องมีโปรตีนมาช่วยพามันไปนะครับอะไรอย่างเงี้ยเนาะคราวนี้พอมันไปถึง target cell ไปถึงเซลล์เป้าหมายเนี่ยสิ่งที่ต่างออกไปก็คือว่าก็ตัวมันเป็นไขมันนั่นแปลว่ามันเข้าผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้นะครับดังนั้นตัวรับของฮอร์โมนกลุ่มที่ละลายในไขมันเนี่ยจะกลายเป็นว่าตัวรับจะไปอยู่ในเซลล์นะครับตัวรับของฮอร์โมนกลุ่มที่ละลายในไขมันได้เนี่ยปรากฏว่าตัวรับอยู่ในเซลล์นะครับเพราะนั้นมันทะลุเข้าไปในเซลล์ได้เลยนะครับดังนั้นสิ่งที่แตกต่างเห็นไหมครับฮอร์โมนที่ละลายในน้ำตัวรับอยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์มันเข้าเซลล์ไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันใหญ่มากแต่ฮอร์โมนที่ละลายในไขมันก็อย่าลืมว่าเยื่อหุ้มเซลล์เราเป็นไขมันนั่นแสดงว่ามันสามารถผ่านเยื่อหุ้มที่เป็นไขมันเนี่ยเข้าไปยังตัวรับที่อยู่ภายในเซลล์ได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างฮอร์โมนกลุ่มที่ละลายในน้ำกับละลายในไขมันได้นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้จักการจำแนกชนิดของฮอร์โมนโดยใช้เกณฑ์ในเรื่องของโครงสร้างทางเคมีแล้วก็สมบัติการละลายน้ำกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องว่าแล้วร่างกายของเราเนี่ยมีการควบคุมการหลั่งฮอร์โมนเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเขาบอกว่าสำหรับร่างกายเราเนี่ยนะครับจะมีกลไกที่เรียกว่าฟีดแบ็กเมคานิซึมนะครับหรือเป็นการทำงานแบบย้อนกลับคือหมายความว่าเวลาที่มันมีการทำงานของฮอร์โมนเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีฟีดแบ็กหรือมันอาจจะมีการป้อนข้อมูลกลับไปยังเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างและหลั่งฮอร์โมนเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการไปย้อนคำสั่งว่าแบบเอ้ยควรจะหลั่งฮอร์โมนมาอีกไหมหรือว่าควรจะพอแค่นี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของฟีดแบ็กเมคานิซึมในร่างกายเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1เป็นแบบเนกาทีฟฟีดแบ็กนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าฮอร์โมนส่วนใหญ่ในร่างกายเนี่ยมีกลไกการหลั่งเป็นแบบเนกาทีฟฟีดแบ็กนะครับอโน้ตไว้เลยว่านี่คือกลไกของฮอร์โมนส่วนใหญ่แบบแทบจะทุกชนิดเลยอะในร่างกายนะครับเป็น negative feedback หมดเลยนะครับเขาบอกว่า negative feedback ก็คือการลดปริมาณการหลั่งของฮอร์โมนนะครับเมื่อมีปริมาณของฮอร์โมนชนิดนั้นเนี่ยนะครับตามที่ร่างกายต้องการหรือไปกระตุ้นการทำงานของอวัยวะเป้าหมายหรือเซลล์เป้าหมายได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับอ่ะลองดูจากภาพเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับภาพทางขวามือนี้นะครับเซลล์ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นเซลล์ที่เป็นตัว endocrine cell ก็คือเป็นเซลล์ของต่อมไรท่อนะครับก็ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนนะครับเม็ดกลมๆแดงๆตัวนี้ก็คือตัวฮอร์โมนนะครับ endocrine cell ก็สร้างฮอร์โมนขึ้นมาส่งผ่านบลัดส่งผ่านกระแสเลือดไป
ใช่ไหมครับส่งผ่านกระแสเลือดไปเรื่อยๆไปจนถึง target cell หรือว่าไปจนถึงเซลล์เป้าหมายนะครับอ่ะทีนี้เมื่อมาถึงเซลล์เป้าหมายแล้วเนี่ยแน่นอนมันก็กระตุ้นให้เซลล์เป้าหมายเนี่ยมีการตอบสนองบางอย่างเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นการตอบสนองตามที่ร่างกายต้องการในเวลานั้นเนี่ยนะครับคราวนี้เมื่อมีการตอบสนองเกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอแล้วเหมือนกับว่าคำว่า response ตรงนี้แปลว่าการตอบสนองนะครับคือ target cell เนี่ยตอบสนองต่อฮอร์โมนตัวนี้โดยการทำงานตามคำสั่งของฮอร์โมนได้เรียบร้อยละสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า response ตัวนี้อาจจะมีคำสั่งย้อนกลับไปยังเซลล์ที่หลั่งฮอร์โมนตอนแรกว่าหยุดนะครับหยุดหลั่งฮอร์โมนได้แล้วนะครับนะพอได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นตรงนี้มันเหมือนเป็นการไปยับยั้งนะครับเครื่องหมายลบตรงนี้คือไปยับยั้งนะครับก็ในเมื่อฮอร์โมนมันได้เพียงพอแล้วการตอบสนองตามคำสั่งของฮอร์โมนมันเกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอแล้วฉะนั้นตัวเซลล์ที่หลั่งฮอร์โมนก็ไม่จำเป็นต้องหลั่งฮอร์โมนมาเพิ่มแล้วนะครับกลไกตรงนี้แหละเราเรียกว่ากลไกแบบ negative feedback นะครับกลไกตรงนี้เราเรียกว่ากลไกแบบ negative feedback นะครับเป็นกลไกที่ส่งคำสั่งป้อนคำสั่งกลับไปยับยั้งว่าพอแล้วตอนนี้เกิดการตอบสนองเพียงพอแล้วไม่ต้องหลั่งฮอร์โมนมาแล้วนะครับอันนี้คือ negative feedback เนาะซึ่งฮอร์โมนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแน่นอนว่ามี negative ก็ต้องมี positive ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งรูปแบบที่เป็นฟีดแบ็กเมคานิซึมของร่างกายของเราเนี่ยก็จะเรียกว่า positive feedback นะครับสำหรับ positive feedback เนี่ยเขาก็บอกว่ามันคือการหลั่งฮอร์โมนเพิ่มขึ้นหลังจากเป้าหมายถูกกระตุ้นแล้วคือหมายความว่าไอตัวการตอบสนองของเซลล์เป้าหมายตรงเนี้ยมันส่งคำสั่งกลับไปที่เซลล์ที่ทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมนว่าเฮ้ยยังไม่พอเอามาอีกหลั่งมาอีกหลั่งมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวอย่างของฮอร์โมนที่มีการตอบสนองในลักษณะนี้ตัวอย่างเช่นนะครับฮอร์โมนของเราที่มีชื่อว่าออกซิโทซินนะครับเช่นฮอร์โมนที่ชื่อว่าออกซิโทซินนะครับทีนี้ลองมาดูเลยดีกว่าว่าออกซิโทซินเนี่ยมันทำงานยังไงทำไมเราถึงบอกว่ามันเป็น positive feedback นะครับออกซิโทซินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่จะเกี่ยวข้องกับเพศหญิงในช่วงเวลาของการคลอดลูกนะครับลองดูนะครับในขณะที่คุณแม่นะครับผู้หญิงกำลังคลอดลูกเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อเด็กในท้องเนี่ยนะครับกำลังจะออกมานะครับก็จะมีการกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองของคุณแม่เนี่ยนะครับมีการหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าออกซิโทซินเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าพิทูทารีนะครับซีครีตออกซิโทซินแปลว่ามีการหลั่งออกซิโทซินออกมานะครับนะมีการหลั่งออกซิโทซินออกมาคราวนี้ออกซิโทซินหลั่งมาปุ๊บมันจะไปมีผลเขาบอกว่าเนี่ยอันต่อมาเขียนว่า induce contraction คำนี้แปลว่าไปเพิ่มการบีบตัวนะครับนะบีบตัวในที่นี้ก็คือการบีบตัวของมดลูกนะครับเพราะเวลาที่คุณแม่คลอดลูกเนี่ยก็ต้องมีการบีบตัวของมดลูกเกิดขึ้นเพื่อให้ทารกในท้องเนี่ยสามารถออกมาได้นะครับคราวนี้ไอการที่มันมีการบีบตัวของมดลูกตรงเนี้ยเขาก็บอกว่ามันไปทำให้เกิดสารตัวหนึ่งนะครับ contraction การบีบตัวตรงเนี้ยทำให้เกิดการปล่อย prostaglandin เป็นสารชนิดหนึ่งนะครับปรากฏว่าโพสต้าแกรนดินตัวนี้ส่งคำสั่งกลับไปที่ต่อมใต้สมองบอกว่าอะไรนะครับดูสิ more oxytocin เพิ่มอีกเห็นป่ะก็เพิ่มออกซิโทซินมาอีกนะครับเพราะนั้นทำไมต้องทำแบบนี้นะครับลองนึกภาพว่าเวลาที่มดลูกของคุณแม่บีบตัวเพื่อคลอดลูกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ได้ว่าบีบครั้งเดียวแล้วก็จบถูกไหมครับบีบครั้งเดียวก็ยังออกมาไม่ได้เพราะนั้นต้องมีการบีบตัวเกิดขึ้นหลายครั้งฉะนั้นความต้องการการกระตุ้นตรงนี้ต้องการเยอะมากดังนั้นเวลาที่คลอดลูกในเพศหญิงจึงมีการหลั่งออกซิโทซินออกมาเยอะมากๆเพื่อกระตุ้นการบีบตัวของมดลูกคือบีบให้เสร็จอะจนกว่าจะคลอดเสร็จอะนะครับนะคือต้องทำจนกว่าจะคลอดเสร็จนะครับเพราะไม่อย่างนั้นทารกก็ไม่สามารถออกมาจากครรภ์ได้นั่นเองนะครับเนี่ยอันนี้มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมออกซิโทซินถึงต้องมีการควบคุมการทำงานแบบ positive feedback เพราะไม่อย่างนั้นนะสมมติตรงนี้มันเป็น negative อะเหมือนแบบเด็กยังออกมาได้ไม่ถึงครึ่งตัวเลยอ่ะก็หยุดบีบตัวแล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อย่างนั้นก็จะคลอดลูกไม่ได้นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นกลไกแบบ positive feedback เนาะซึ่งก็ไม่ค่อยเจอนะก็จะเจอในฮอร์โมนตัวนี้แหละก็คือออกซิโทซินนะครับเพราะฉะนั้นรู้จักฮอร์โมนไปแล้วคราวนี้มารู้จักส่วนที่มีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนกันบ้างดีกว่านะครับส่วนที่มีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนเนี่ยเราเรียกว่า endocrine gland นะครับหรือภาษาไทยก็เรียกว่าต่อมไร้ท่อนะครับ
แน่นอนว่าต่อมไร้ท่อเนี่ยนะครับมันมีคำว่าต่อมไร้ท่อแสดงว่ามันก็ต้องมีคำตรงกันข้ามก็คือต่อมมีท่อนะครับต่อมไร้ท่อเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า endocrine gland นะครับส่วนต่อมมีท่อภาษาอังกฤษก็เรียกว่า exocrine gland นะครับอันนี้จะแปลว่าต่อมมีท่อนะครับต่างกันยังไงนะครับต่อมมีท่อต่อมไร้ท่อนะครับต่อมมีท่อเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของกลุ่มเซลล์หรือว่าเนื้อเยื่อเหมือนกับต่อมไร้ท่อเลยคือขึ้นชื่อว่าต่อมอ่ะมันเป็นลักษณะของเนื้อเยื่อเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นต่อมมีท่อมันจะมีบริเวณที่ทำตัวเป็นเหมือนท่อแล้วก็เชื่อมต่อไปยังบริเวณที่มันต้องการจะทำให้สารที่มันหลั่งมาเนี่ยไปทำงานได้อย่างเช่นภาพนี้จริงๆก็คือเป็นภาพของเยื่อบุทางเดินอาหารเช่นแบบเยื่อบุในกระเพาะอาหารของเรานะครับก็มีการหลั่งกรดไฮโดรคลอริกก็มีการหลั่งเอนไซม์ที่เอาไว้ย่อยอาหารได้ซึ่งเจ้าตัวนี้มันก็จะต่อท่อออกไปที่บริเวณพื้นที่ที่มันจะทำการย่อยอาหารนะครับซึ่งเมื่อท่อตรงนี้ถูกต่อออกไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จบแล้วคือสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาก็ไปถึงเป้าหมายของมันก็จบอันนี้คือลักษณะของต่อมมีท่อแต่ถ้าเป็นในกรณีของต่อมไร้ท่อนะครับคือก็เป็นเนื้อเยื่อเป็นต่อมแบบนี้เป็นเซลล์รวมกันเยอะๆแล้วสิ่งที่น้องๆเห็นในภาพนี้ก็คือหลอดเลือดนะครับพวกนี้ก็คือ blood หมายความว่าสารที่หลั่งออกมาจากต่อมไร้ท่อเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหลั่งมาปุ๊บแล้วเจอท่อแล้วไปถึงทาร์เก็ตเลยไม่ใช่นะครับมันหลั่งออกมามันต้องหลั่งเข้าไปที่เลือดก่อนพอมันหลั่งเข้าไปที่เลือดปุ๊บเดี๋ยวเลือดก็จะนำพาไอตัวสารที่มันหลั่งออกมาเนี่ยไปยังบริเวณที่เป็นเป้าหมายของมันนะครับเพราะนั้นก็จะแตกต่างกันตรงนี้นั่นเองเนาะจะไม่ได้มีท่อต่อจากตัวต่อมไปยังส่วนที่มันต้องการให้ไปทำงานนะครับนั่นต่อมไร้ท่อเนี่ยก็เลยเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนนั่นเองเนาะส่วนต่อมมีท่อถามว่าในร่างกายเราสร้างอะไรนะครับต่อมมีท่อที่เราน่าจะคุ้นเคยเช่นต่อมเหงื่อนะครับเช่นต่อมสร้างน้ำย่อยเอนไซม์ต่างๆในทางเดินอาหารเช่นต่อมน้ำลายอะไรเหล่านี้เป็นต่อมมีท่อหมดเลยนะครับซึ่งส่วนมากก็จะเกี่ยวข้องกับการสร้างเอนไซม์ต่างๆนะครับไม่ใช่การสร้างฮอร์โมนนะครับอ่ะนี่ก็คือเปรียบเทียบให้เห็นเนาะเกี่ยวกับตัวต่อมไร้ท่อแล้วก็ตัวของต่อมมีท่อนะครับทีนี้ต่อมไร้ท่อนะครับในร่างกายของเราเนี่ยมีตั้งแต่หัวลงมาเลยนะครับนะมีตั้งแต่อยู่บนหัวลงมาเลยนะครับต่อมไร้ท่อหลักๆนะครับภาพนี้จะแบ่งเป็นซ้ายขวาเนาะทางซ้ายจะเป็น major endocrine ก็คือเป็นส่วนที่ทำหน้าที่เป็นต่อมไร้ท่อที่ค่อนข้างสำคัญส่วนทางขวามือเหมือนจริงๆมันเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่อื่นๆได้นะครับทำหน้าที่อื่นเป็นหลักแต่ก็มีการสร้างฮอร์โมนได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับทางซ้ายนะครับเมเจอร์ก่อนตัวแบบตัวสำคัญก่อนก็จะมีตั้งแต่สมองนะครับสมองส่วนไฮโปทาลามัสนะครับมีต่อมไพเนียลนะครับแล้วก็มีพิทูอิทารีแกลนคำนี้แปลว่าต่อมใต้สมองนะครับทั้ง3โครงสร้างเนี่ยก็จะอยู่ภายในสมองทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้คือต่อมใต้สมองนะพิทูอิทารีแกลนนะครับ3ตัวนี้จะอยู่ในสมองทั้งหมดนะครับนะไฮโปทาลามัสต่อมไพเนียลแล้วก็ต่อมใต้สมองนะครับถัดลงมาไล่ลงมาจากหัวนะครับลงมาแถวๆคอหอยของเรานะครับบริเวณคอหอยของเราจะมีอีก1ต่อมอีก2ต่อมด้วยแหละที่จริงก็คือจะเป็นต่อมที่ชื่อว่าต่อมไทรอยด์นะครับแล้วก็ต่อมพาราไทรอยด์นะครับอยู่ข้างๆกันอยู่ติดกันเลยนะครับอยู่บริเวณรอบหลอดลมรอบๆคอหอยของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นต่อมไทรอยด์แล้วก็พาราไทรอยด์นะครับไล่ลงไปอีกนะครับไล่ลงไปอีกเข้าไปสู่บริเวณช่องท้องของเรานะครับค่อนไปทางด้านหลังก็จะมีไตใช่ไหมนะครับแต่ว่าไตเนี่ยจะไม่พูดถึงเท่าไหร่เราจะพูดถึงสิ่งที่อยู่บนไตนะครับเขาเรียกมันว่า adrenal gland นะครับ adrenal gland นะครับภาษาไทยเรียกว่าต่อมหมวกไตนะครับนะภาษาไทยของ adrenal gland เรียกว่าต่อมหมวกไตเนาะดูจากชื่อน่าจะพอนึกออกไหมว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนนะครับหมวกไตเวลาเราใส่หมวกเราใส่บนหัวใช่ปะต่อมหมวกไตก็คือส่วนที่เป็นต่อมที่อยู่ด้านบนของไตนะครับเหมือนเป็นหมวกของไตจริงๆนะครับเรียกว่า adrenal glands นะครับถัดมานะครับอยู่ในช่องท้องเหมือนกันแต่นี้จะค่อนมาทางด้านหน้านะครับจริงๆอวัยวะนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างน้ำย่อยในทางเดินอาหารด้วยนะครับก็คือ pancreas นะครับ pancreas ภาษาไทยเรียกว่าตับอ่อนนะครับเรียกว่าตับอ่อนแล้วก็จะมีนะครับอีกอันนึงก็คืออันจริงๆคิดนี่ก็คือไตเนาะแต่ว่าจริงๆคิดนี่สร้างฮอร์โมนได้แค่ตัวเดียวซึ่งเราอาจจะยังไม่พูดถึงตรงนี้นะครับแล้วก็อีก2ตัวที่จะพูดถึงก็คือจะเป็นตัวส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฮอร์โมนเพศนะครับเขาก็เรียกมันว่าต่อมเพศเนาะภาษาไทยเรียกว่าต่อมเพศนะครับซึ่งก็จะมีอยู่2ตำแหน่งคือ
ถ้าเป็นในเพศหญิงก็จะเรียกว่า ovaries นะครับหรือว่ารังไข่นะครับอันนี้ในเพศหญิงส่วนถ้าเป็นในเพศชายจะเรียกว่า testes หรือว่าอัณฑะนะครับซึ่งจริงๆ2อันเนี้ยมันก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เนาะแต่ว่านอกเหนือจากการสร้างเซลล์สืบพันธุ์แล้วเนี่ยปรากฏว่าอัณฑะและรังไข่สามารถที่จะสร้างฮอร์โมนเพศได้ด้วยนะครับอันเนี้ยหลักๆต่อมไร้ท่อที่เป็นตัวสำคัญในร่างกายก็จะมีประมาณนี้นะครับตามที่พี่ได้ไฮไลท์ไว้ให้ดูในหน้านี้นะครับส่วนต่อมอื่นๆมันก็อาจจะสร้างฮอร์โมนได้บางชนิดนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยไทมัสจริงๆถ้าใครเคยเรียนเรื่องภูมิคุ้มกันมาแล้วเนี่ยจะทราบว่าไทมัสเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของเม็ดเลือดขาวนะครับแล้วก็เนี่ยสตอมัชนะครับคิดนี่สโตรนเทสทีนก็อย่างสตอมัชก็คือกระเพาะใช่ไหมอินเทสทีนก็ลำไส้ก็เป็นทางเดินอาหารซึ่งก็อาจจะสร้างฮอร์โมนได้ซึ่งก็เป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการย่อยอาหารนะครับอันนี้ก็คิดนี่เนาะก็ไปแล้วนะครับมี2ข้างก็เลยมาชี้ตรงนี้ด้วยเฉยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นนะครับส่วนที่เป็นต่อมไร้ท่อต่างๆในร่างกายที่สำคัญนะครับลองดูจากตารางตรงนี้นะครับโอ้โหเยอะมากนะครับก็จะสรุปให้สั้นๆแล้วกันนะครับว่าแต่ละต่อมเนี่ยมันสร้างฮอร์โมนอะไรบ้างนะครับอย่างอันนึงที่สำคัญเลยอยู่ในสมองคือไฮโปทาลามัสนะครับไฮโปทาลามัสเนี่ยสร้างฮอร์โมนเยอะมากซึ่งก็จะเป็นฮอร์โมนที่เป็นการทำงานร่วมกันด้วยระหว่างตัวไฮโปทาลามัสแล้วก็ตัวต่อมใต้สมองนะครับเพราะว่าตำแหน่งเขาจะอยู่ต่อกันนะครับเนี่ยจริงๆภาพเนี่ยค่อนข้างชัดก็คือว่าทั้งโครงสร้างตรงนี้คือส่วนของไฮโปทาลามัสกับต่อมใต้สมองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตับอ่อนนะครับก็จะมีการสร้างฮอร์โมน2ตัวที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับอินซูลินกับกลูคาก้อนนะครับนอกจากนี้นะครับเรามีต่อมหมวกไตก็จะมีฮอร์โมนอื่นๆที่วันนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงทั้งหมดนะครับอย่างเช่นต่อมหมวกไตชั้นนอกเนี่ยนะครับจะมีฮอร์โมนที่ชื่อเอพิเนฟรีนนอร์เอพิเนฟรีนพวกนี้ก็เอพิเนฟรีนเรียกชื่อหนึ่งว่าอะดรีนาลีนนะครับต่อมหมวกไตอันนี้เป็นชั้นในนะครับนะเมดูล่าคือต่อมหมวกไตชั้นในแล้วก็อะดรีนอลคอร์เทกซ์เป็นต่อมหมวกไตชั้นนอกนะครับก็จะมีฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลน้ำตาลสมดุลแร่ธาตุเช่นเนี่ยกลูโคคอร์ติคอยด์นะครับหรือว่ามินเนอรัลโลคอร์ติคอยด์พวกนี้นะครับก็ตามชื่อกลูโคก็กลูโคสก็เกี่ยวกับสมดุลกลูโคสเหมือนกันแล้วก็มินเนอรัลโลคอร์ติคอยด์ก็มินเนอรัลแปลว่าพวกแร่ธาตุธาตุอาหารอะไรพวกนี้นะครับก็เกี่ยวกับการรักษาสมดุลพวกนั้นนะครับโกเนสคือต่อมเพศนะครับโกเนสคือต่อมเพศนะครับก็จะมีถ้าเป็นเพศชายคือเทสติสคืออัณฑะนะครับก็เนี่ยคำว่าแอนโดรเจนก็แปลว่าฮอร์โมนเพศชายซึ่งจริงๆอาจจะมีอีกชื่อนึงที่พวกเราจะคุ้นเคยก็คือเทสโทสเตอโรนนะครับเป็นฮอร์โมนเพศชายเนาะเอาวงเล็บไปให้นิดนึงแล้วกันเนาะว่ามีตัวที่ชื่อที่น่าจะคุ้นเคยมากกว่าคือเทสโทสเตอโรนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเพศหญิงนะครับก็จะมีเนี่ยเอสโตรเจนนะครับแล้วก็โปรเจสเตอโรนนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นอีกชื่อนึงเนาะโปรเจสเตอโรนนะครับจะคุ้นเคยกับชื่อนี้มากกว่าเนาะเนี่ยก็เป็นฮอร์โมนของเพศหญิงซึ่งอย่าลืมนะครับฮอร์โมนเพศเป็นฮอร์โมนกลุ่มสเตียรอยด์นะครับรวมถึงฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตชั้นนอกเนี่ยจริงๆก้อนเนี้ยเป็นกลุ่มของสเตียรอยด์ฮอร์โมนหมดเลยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมไพเนียลกลับไปที่สมองอีกแล้วนะครับต่อมไพเนียลก็จะเป็นต่อมเล็กๆนะครับอยู่ในสมองนั่นแหละนะก็จะมีการสร้างฮอร์โมนพวกเมลาโทนินนะครับเมลาโทนินก็จะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการหลับการตื่นการรับรู้กลางวันกลางคืนของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเนี่ยเราจะเห็นว่าฮอร์โมนจริงๆมีจำนวนเยอะมากนะครับแล้วก็ต่อมไร้ท่อแต่ละต่อมเนี่ยก็จะมีการสร้างฮอร์โมนที่แตกต่างกันออกไปทำหน้าที่ต่างกันออกไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่ะคราวนี้วันนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างการทำงานของฮอร์โมนเป็นบางชนิดกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าฮอร์โมนที่จะยกตัวอย่างวันนี้เนี่ยนะครับมีฮอร์โมนจากต่อมไหนแล้วก็มีตัวไหนบ้างนะครับเอาจับบนหัวก่อนดีกว่านะครับบนหัวเราเนี่ยนะครับในสมองของเราจะมีส่วนที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสใช่ไหมครับไฮโปทาลามัสเป็นส่วนหนึ่งของสมองนะครับแล้วก็ถ้าถัดลงมาด้านใต้ของไฮโปทาลามัสเนี่ยจะมีตำแหน่งของต่อมเล็กๆที่เรียกว่าพิทชูริทารีแกลนนะครับหรือภาษาไทยก็เรียกว่าต่อมใต้สมองนะครับอ่ะเรามีไฮโปทาลามัสแล้วเรามีพิทชูริทารีแกลนที่แปลว่าต่อมใต้สมองนะครับลองดูภาพขยายขึ้นอีกนะครับส่วนที่เป็นสมองด้านบนตรงนี้คือส่วนของไฮโปทาลามัสนะครับชื่อนี้เลยไฮโปทาลามัสไม่มีชื่อภาษาไทยแล้วนะครับส่วนถัดลงมาจากไฮโปทาลามัสคือพิทูิทารีก็คือต่อมใต้สมองมันก็จะมีการแบ่งเป็น anterior คำนี้แปลว่าส่วนหน้านะครับก็คือต่อมใต้สมองส่วนหน้า
แล้วก็จะมีคำว่า posterior นะครับซึ่งแปลว่าต่อมใต้สมองส่วนหลังนะครับเนี่ย posterior pituitary นะครับต่อมใต้สมองส่วนหลังนะครับอ่ะมีข้างหน้ามีข้างหลังซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันจะมีหน้าที่ต่างกันออกไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาวาดรูปเติมลงไปในภาพนี้กันนิดนึงนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการสร้างฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัสไฮโปทาลามัสเป็นเหมือนกับส่วนที่อยู่ในสมองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเซลล์ที่อยู่ในไฮโปทาลามัสก็จะมีลักษณะเป็นเซลล์ของระบบประสาทเนาะก็คือจะเป็นเซลล์ประสาทนะครับเซลล์ประสาทจากไฮโปทาลามัสเนี่ยนะครับมันก็จะมีการแบบว่าต่อเป็นหางยาวๆเข้ามาที่บริเวณ posterior pituitary นะครับก็คือตัวต่อมใต้สมองส่วนหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้แหละนะครับนะไอ้เจ้าเซลล์ประสาทตัวนี้แหละที่เข้ามาที่ต่อมใต้สมองส่วนหลังเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่มีการสร้างฮอร์โมนให้กับ posterior pituitary เพราะนั้นหมายความว่าต่อมใต้สมองส่วนหลังสร้างฮอร์โมนเองไม่ได้นะนะครับคนที่สร้างจริงๆคือเซลล์ประสาทที่มาจากไฮโปทาลามัสแล้วส่งมาทางต่อมใต้สมองส่วนหลังแล้วเดี๋ยวฮอร์โมนที่สร้างตรงนี้ก็จะเป็นฮอร์โมนที่จะส่งไปตามกระแสเลือดนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต่อมใต้สมองส่วนหลังเราจะเห็นว่าเขาสร้างฮอร์โมนเองไม่ได้นะครับแต่คนสร้างจริงๆคือเซลล์จากไฮโปทาลามัสแล้วใช้ต่อมใต้สมองส่วนหลังเนี่ยเป็นทางผ่านในการส่งฮอร์โมนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแต่สิ่งที่ต่างก็คือว่าถ้าเป็นต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเหมือนกันเลยก็คือมีเซลล์ประสาทจากไฮโปทาลามัสเข้ามานะครับแต่เซลล์ประสาทตัวนี้ก็จะมาสร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งแต่ฮอร์โมนตัวนี้ไม่ใช่ฮอร์โมนตัวที่จะส่งไปที่ส่วนอื่นๆในร่างกายฮอร์โมนตัวนี้จะมากระตุ้นให้กับเซลล์ที่อยู่ในต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยนะครับมีการสร้างฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในตัวต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยเขามีโครงสร้างที่เป็น endocrine cell นะครับก็คือเป็นเซลล์ที่ทำไมครับเป็นเซลล์ที่เป็นส่วนของต่อมไรท่อสามารถสร้างฮอร์โมนได้เองเพราะฉะนั้นฮอร์โมนที่มาจากไฮโปทาลามัสเนี่ยนะครับนะจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่เป็นฮอร์โมนที่มากระตุ้นนะครับหรือในบางกรณีก็อาจจะมายับยั้งการทำงานก็ได้นะแต่หลักๆก็จะเป็นตัวกระตุ้นกระตุ้นอะไรกระตุ้นให้เอนโดครินเซลล์หรือว่าส่วนของต่อมไรท่อที่มันอยู่ในต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยทำการสร้างฮอร์โมนขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวฮอร์โมนตัวที่สร้างโดยต่อมใต้สมองส่วนหน้าตรงนี้แหละก็ค่อยออกไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เปรียบเทียบความแตกต่างให้ชัดเจนนะครับต่อมใต้สมองส่วนหลังหรือว่า posterior สร้างฮอร์โมนเองไม่ได้นะครับต้องอาศัยเซลล์ประสาทจากไฮโปทาลามัสมาสร้างให้แต่ถ้าเป็นต่อมใต้สมองส่วนหน้านะครับเซลล์ประสาทจากไฮโปทาลามัสก็สร้างฮอร์โมนมาให้เหมือนกันแต่สร้างมาเพื่อกระตุ้นนะครับกระตุ้นให้เซลล์ในต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยสร้างฮอร์โมนขึ้นมาเองนะครับซึ่งก็จะเป็นคนละชนิดกับที่มาจากไฮโปทาลามัสนะครับเนี่ยอันนี้คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่างต่อมใต้สมองส่วนหน้าแล้วก็ส่วนหลังนะครับเพราะนั้นเราจะมาพูดถึงฮอร์โมนที่ไฮโปทาลามัสเขาสร้างมาให้กับต่อมใต้สมองส่วนหลังกันก่อนนะครับอ้อจริงๆมีคำศัพท์คำหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเซลล์ประสาทที่มันทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนได้เนี่ยก็คือเซลล์ประสาทที่มันมาจากไฮโปทาลามัสแล้วก็เข้าไปยังต่อมใต้สมองส่วนหน้าแล้วก็ส่วนหลังเนี่ยเราเรียกเซลล์ประสาทตัวนี้ว่า neurosecretory cell นะครับ neuro คือเกี่ยวข้องกับเซลล์ประสาทแล้วก็คำว่า secretory คำว่า secret แปลว่าการหลั่งนะครับหลั่งอะไรในที่นี้ก็คือการหลั่งฮอร์โมนนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเซลล์ที่ชื่อว่า neurosecretory cell นะครับคราวนี้อย่างที่บอกไปก็คือว่าต่อมใต้สมองส่วนหลังเนี่ยสร้างฮอร์โมนเองไม่ได้ต้องอาศัยฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัสเท่านั้นซึ่งฮอร์โมนที่จะหลั่งจากต่อมใต้สมองส่วนหลังเนี่ยจะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับจะเป็นตัวหนึ่งที่พูดถึงไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็คือออกซิโทซินนะครับก็ออกซิโทซินก็จะมีทาร์เก็ตอยู่อย่างเช่นในเพศหญิงก็จะอยู่ที่ยูเทรินมัสเซอร์ก็คือกล้ามเนื้อของมดลูกนะครับแล้วก็จริงๆอีกตำแหน่งหนึ่งที่ออกซิโทซินจะไปกระตุ้นได้ในเพศหญิงก็คือแมมมารีแกลนหรือว่าต่อมน้ำนมนะครับคือออกซิโทซินนี้จะมีความเป็นแบบความเป็นฮอร์โมนคุณแม่ก็คือเกี่ยวกับการคลอดลูกด้วยแล้วก็เกี่ยวกับการหลั่งน้ำนมของคุณแม่ด้วยนะครับนะเกี่ยวกับการไม่ใช่การหลั่งขอโทษการสร้างน้ำนมขึ้นมาแล้วก็หลั่งให้กับทารกนะครับนะในการให้นมลูกนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับจะเป็นฮอร์โมนที่มีชื่อว่า ADH นะครับADH เนี่ยจะเป็นฮอร์โมนที่มีชื่อเต็มๆว่า anti-diuretic hormone นะครับ
นะครับแอนตี้ไดยูเรติกฮอร์โมนเนาะหรือบางทีถ้าเราไปอ่านหนังสือเก่าๆหน่อยฮอร์โมนตัวนี้เขาจะใช้ชื่อว่าวาโซเพรสซินนะครับนะวาโซเพรสซินเนาะทีนี้ ADH ทำอะไรเห็นไหมเข้าไปที่คิดนี่ไปที่ไตนะครับแสดงว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ทำโดยไตก็คือเรื่องของการปัสสาวะนะครับเอาง่ายๆก็คือว่า ADH เนี่ยแอนตี้แปลว่าไม่ชอบแปลว่าต่อต้านใช่ไหมไดยูเรติกแปลว่าเกี่ยวข้องกับการปัสสาวะนะครับแอนตี้ไดยูเรติกแปลว่าเป็นฮอร์โมนที่จะหลั่งออกมาแล้วทำให้ร่างกายเนี่ยมีการปัสสาวะน้อยลงหรือก็คือมีการดูดกลับน้ำเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเกิดขึ้นในสภาวะที่ร่างกายขาดน้ำนั่นเองนะครับอันเนี้ยสองตัวนี้ก็จะเป็นฮอร์โมนที่จริงๆสร้างโดยเซลล์ประสาทของไฮโปทาลามัสแล้วก็หลั่งผ่านต่อมใต้สมองส่วนหลังออกมานั่นเองนะครับนี่คือ posterior pituitary นะครับก็จะมีแค่ฮอร์โมนสองตัวนี้เท่านั้นนะครับอย่างภาพนี้ก็จะเป็นกลไกการทำงานของ ADH นะครับก็เนี่ยจะพบว่า ADH ก็จะไปกระตุ้นที่ท่อหน่วยไตนะครับให้มีการดูดกลับน้ำเพิ่มขึ้นเพราะนั้นเวลาที่ ADH หลั่งมากๆเราก็จะไม่ค่อยปวดปัสสาวะนั่นเองนะครับอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะหลั่งออกมาในภาวะที่ร่างกายขาดน้ำนะครับจบไปนั่นคือส่วนของฮอร์โมนที่สร้างโดยไฮโปทาลามัสแล้วก็หลั่งผ่าน posterior pituitary นะครับคราวนี้มาพูดถึงฮอร์โมนที่สร้างโดยต่อมใต้สมองส่วนหน้ากันบ้างนะครับนะสร้างโดยต่อมใต้สมองส่วนหน้ากันบ้างนะครับนะก็หลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่หลายตัวด้วยกันเนาะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแหละภาพนี้นะครับก็จะมีเนี่ยฮอร์โมนที่ชื่อ FSH กับ LH นะครับเดี๋ยวจะมีชื่อเต็มๆให้ดูอีกทีนึงนะครับ FSH LH จะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับเพศแต่ไม่ใช่ฮอร์โมนเพศนะอย่าไปตอบว่า2ตัวนี้เป็นสเตอรอยด์นะมันไม่ใช่ฮอร์โมนเพศแต่มันเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับเพศนะครับเพราะมันเป็นฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นส่วนของเทสติสก็คืออัณฑะในผู้ชายแล้วก็ไปกระตุ้นโอเวอรีสก็คือรังไข่ในเพศหญิงนะครับเนี่ย FSH LH มันเหมือนกับว่าฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยนะครับไอ้ 3-4 ตัวแรกตรงเนี้ยนะครับเนี่ยไอ้ 3-4 ตัวแรกตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นการทำงานของต่อมไร้ท่ออื่นๆนะครับ 3-4 ตัวตรงเนี้ยจะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นต่อมไร้ท่ออื่นให้มีการสร้างฮอร์โมนขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งได้ด้วยนะครับอย่างเช่นตัวถัดมาเนี่ยนะครับ TSH นะครับไปกระตุ้นต่อมไทรอยด์มันก็ไปกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ขึ้นมา ACTH นะครับไปกระตุ้นอะดรีนอลคอร์เทกซ์ก็คือต่อมหมวกไตชั้นนอกมันก็คือตัวที่ไปกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตชั้นนอกเนี่ยสร้างฮอร์โมนของเขาขึ้นมานะครับเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เป็นพวกไปกระตุ้นคนอื่นทีนี้ก็ยังมีฮอร์โมนอื่นๆที่อาจจะไม่ได้ไปกระตุ้นต่อมไร้ท่ออื่นอย่างเช่นโปรแลคตินนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ไปกระตุ้นเมมโมรี่แกลนอีกแล้วนะครับอันนี้ต่อมน้ำนมใช่ไหมครับโปรแลคตินจะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นการสร้างน้ำนมนะครับซึ่งไม่เหมือนกับออกซิโทซินเมื่อกี้นะครับออกซิโทซินเมื่อกี้ไปกระตุ้นการหลั่งคือเป็นการบีบตัวของกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆต่อมน้ำนมเพื่อให้มีการหลั่งน้ำนมนั่นคือออกซิโทซินแต่ว่าโปรแลคตินน่ะจะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นการสร้างน้ำนมนะครับคนละหน้าที่กันเนาะนะครับต่อมา MSH นะครับไปเมลาโนไซต์ตัวนี้ไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่ก็จะเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับเม็ดสีเนาะเซลล์ที่สร้างเม็ดสีในผิวหนังของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย GH นะครับ GH ชื่อเต็มๆของเขามีชื่อว่า Growth Hormone ชื่อว่าตัวนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยเนาะGrowth Hormone ก็ตามชื่อเลยอะ Growth แปลว่าการเจริญเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นก็โกรทฮอร์โมนก็จะเป็นฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นได้หลายที่นะกระตุ้นตับกระตุ้นกระดูกกระตุ้นเซลล์ต่างๆให้มีการเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับเนี่ยอาจจะดูเยอะหน่อยนะครับสำหรับในต่อมใต้สมองส่วนหน้านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีหน้าที่เฉพาะของมันในแต่ละตัวนะครับฮอร์โมนที่หลั่งที่สร้างและหลั่งโดยต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยอย่าง2ตัวนี้ก็จะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับเพศนะครับก็จะมี FSH กับ LH นะครับซึ่งด้วยความที่มันเกี่ยวกับเพศเนี่ยในเพศชายกับเพศหญิงมันก็จะมีกลไกที่ต่างกันออกไปนะครับ FSH มีชื่อเต็มๆว่า follicle stimulating hormone นะครับตามชื่อเลย follicle แล้วก็ stimulate แปลว่ากระตุ้นเพราะฉะนั้นเขาจะไปกระตุ้นการพัฒนาของโครงสร้างที่ชื่อว่า follicle ที่อยู่ในรังไข่ของเพศหญิงนะครับก็จริงๆเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดรอบเดือนของเพศหญิงด้วยนะครับสำหรับ FSHแล้วก็ถ้าเป็นในเพศชายเนี่ย FSH จะไปกระตุ้นกระบวนการสเปอร์มาโตเจเนซิสหรือว่ากระบวนการสร้างสเปิร์มในผู้ชายนั่นเองนะครับส่วน LH นะครับ luteinizing hormone ตัวนี้จะเป็นตัวกระตุ้นการตกไข่ในเพศหญิง
นะครับแต่ถ้าเป็นในเพศชาย LH จะไปกระตุ้นเซลล์ในอัณฑะให้มีการสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนนะครับก็จะเป็นฮอร์โมนของเพศชายนั่นเองนะครับแล้วก็ไอ้2ตัวข้างบนตรงนี้ก็ยังคงเป็นตัวที่ไปกระตุ้นต่อมอื่นๆกระตุ้นต่อมไร้ท่ออื่นๆอย่างเช่น TSH จริงๆย่อมาจาก Thyroid Stimulating Hormone ก็ไปกระตุ้นการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนที่ต่อมไทรอยด์นะครับแล้วก็ ACTH นะครับ Adrenocorticotropic Hormone นะครับตัวเนี้ยจากชื่อก็คือมันไปกระตุ้น Adrenal Cortex นะครับทีนี้อย่าลืมนะครับว่าต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยจริงๆมันก็ทำงานภายใต้คำสั่งของไฮโปทาลามัสด้วยหมายความว่าเนี่ยจำได้ไหมไอ้นี่ชื่ออะไรนะเซลล์ประสาทที่หลั่งฮอร์โมนได้เขาชื่อนิวโรนะครับ secretory cell นะครับ neuro secretory cell จากไฮโปทาลามัสหลั่งฮอร์โมนบางอย่างมากระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้มีการสร้างฮอร์โมนขึ้นมานะครับซึ่งฮอร์โมนส่วนใหญ่ที่สร้างจากไฮโปทาลามัสมากระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยมันมักจะมีชื่อลงท้ายด้วยคำว่า releasing hormone นะครับอย่างเช่นนะครับในตารางนี้เขียนเป็นตัวย่อไว้ให้เนาะอย่างเช่นตัวเนี้ย GnRH นะครับก็จะย่อมาจากคำว่า gonadotropin releasing hormone นะครับgonadotropin นะครับ releasing hormone release แปลว่าการแบบปล่อยอะไรเงี้ยการปล่อยการหลั่งอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าโกนาโดโทปินก็คือโกแนตที่แปลว่าเกี่ยวกับต่อมเพศอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง GnRH ก็จะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นให้มีการสร้างและหลั่ง FSH กับ LH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าไปยังถ้าเป็นในผู้ชายก็ไปยังอัณฑะถ้าเป็นในผู้หญิงก็ไปยังรังไข่อะไรอย่างเงี้ยนะครับไทรอยด์เหมือนกันเนาะ TSH เมื่อกี้ดูไปแล้วเนาะไทรอยด์สติมูเลตติ้งเขาก็มีไทรอยด์รีลีซิ่งฮอร์โมนเหมือนกันนะครับCIH ก็จะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นการสร้างตัวนี้นะครับ ACTH ก็จะไปที่ต่อมหมวกไตชั้นนอกนะครับ GH นะครับคือ growth hormone ก็จะมี2ตัวที่มาควบคุมก็จะได้แก่ growth hormone releasing hormone นะครับแล้วก็ growth hormone inhibiting hormone นะครับในกรณีของ growth hormone เนี่ยมันจะมีตัวที่เป็น IH ตัวนี้คือ inhibiting นะครับคำว่า inhibit อะแปลว่ายับยั้งเนาะเพราะ inhibiting hormone ก็คือเป็นตัวไปยับยั้งให้ร่างกายลดการหลั่ง growth hormone หรือว่าลดการหลั่ง GH นั่นเองนะครับ อีกตัวนึงนะครับ prolactin เนาะก็จะมีคือ prolactin จะไม่มีฮอร์โมนที่เป็น releasing hormone แต่ว่า prolactin นะครับจะมีฮอร์โมนที่ทำหน้าที่เป็น inhibiting hormone นะครับซึ่งสำหรับ prolactin เนี่ยนะครับ inhibiting hormone ของเขาก็จะทำหน้าที่ก็ตามชื่อก็ไปยับยั้งการหลั่ง prolactin นะครับจริงๆ prolactin inhibiting hormone อาจจะมีอีกหนึ่งชื่อที่บางคนอาจจะเคยได้ยินก็คือเป็นชื่อของฮอร์โมนที่ชื่อโดปามีนนะครับนะเป็นกลุ่มของฮอร์โมนที่ชื่อว่าโดปามีนนะครับก็จะทำหน้าที่ลดการหลั่ง prolactin นั่นเองนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวไฮโปทาลามัสแล้วก็ตัว anterior pituitary นะครับหรือว่าต่อมใต้สมองส่วนหน้านั่นเองนะครับทีนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะตรงเนี้ยได้ไปเยอะมากเลยได้ชื่อฮอร์โมนไปเยอะมากเลยสำหรับฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัสฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองนะครับก็อย่าลืมประเด็นสำคัญนะที่ว่าไอต่อมใต้สมองส่วนหน้าส่วนหลังมันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงเนี้ยนะครับต่างกันตรงที่ว่าส่วนหลังสร้างเองไม่ได้นะครับก็ต้องสร้างโดยไฮโปทาลามัสนะครับแต่ส่วนหน้ามันสร้างเองได้นะครับก็สร้างเองได้ก็หมายความว่าก็แค่มีตัวมากระตุ้นจากไฮโปทาลามัสแล้วก็เดี๋ยวส่วนหน้าเขาสร้างของเขาเองนะครับคราวนี้เรามาดูต่อมถัดมากันบ้างนะครับจริงๆโครงสร้างนี้ก็เป็นอวัยวะที่ก็ค่อนข้างขนาดใหญ่เนาะเรียกว่าแพนครีสนะครับหรือภาษาไทยเรียกเขาว่าตับอ่อนนะครับนะครับตับอ่อนเนี่ยจริงๆเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขามีทั้งส่วนที่เป็นต่อมมีท่อแล้วก็ต่อมไร้ท่อในอวัยวะเดียวกันเลยนะครับเขามีทั้งส่วนที่เป็นต่อมมีท่อแล้วก็ต่อมไร้ท่อนะครับโดยแน่นอนว่าต่อมมีท่อของเขาเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับการสร้างพวกเอนไซม์ในระบบย่อยอาหารนะครับถ้าใครได้เรียนเรื่องของระบบย่อยอาหารมาแล้วนักเรียนจะทราบดีว่าตับอ่อนเนี่ยสร้างเอนไซม์ในระบบย่อยอาหารได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับแต่ตับอ่อนก็มีหน้าที่ที่ทำเป็นส่วนของต่อมไร้ท่อเช่นกันเพราะตับอ่อนก็สร้างฮอร์โมนได้นะครับโดยต่อมไร้ท่อของตับอ่อนเนี่ยนะครับถ้าดูจากภาพเนี้ยซูมเข้ามาดูนะครับเขียวๆเนี่ยเป็นส่วนที่มีท่อแน่นอนเพราะนี่คือท่อโอเคว่าเขียวๆนี่คือส่วนที่เป็นต่อมมีท่อซึ่งก็จะไปเกี่ยวข้องกับการสร้างเอนไซม์ในระบบย่อยอาหารนะครับ
แต่ที่เราเห็นเป็นจุดๆน้ำเงินน้ำเงินที่กระจายอยู่ตามส่วนต่างๆในตับอ่อนเนี่ยนะครับโครงสร้างพวกนี้คือโครงสร้างของต่อมไร้ท่อนะครับโดยโครงสร้างต่อมไร้ท่อของตับอ่อนเนี่ยเราก็เรียกเขาว่า pancreatic islet นะครับหรืออีกหนึ่งชื่อนะครับจะชื่อว่า islet of Langerhans นะครับislet of Langerhans เป็นการเรียกชื่อโครงสร้างตรงนี้ตามชื่อของผู้ค้นพบนั่นเองนะครับโดย islet of Langerhans ของตับอ่อนเนี่ยนะครับจะมีเซลล์อยู่2ชนิดด้วยกันได้แก่อัลฟาเซลล์แล้วก็เบต้าเซลล์นะครับทีนี้นะครับแน่นอนว่ามันเป็นต่อมไร้ท่อก็เป็นเหมือนกับเนื้อเยื่อลอยๆแล้วก็มีหลอดเลือดมาล้อมรอบแค่นั้นแหละนะครับที่จริงๆคำว่าไอซ์แลนด์ก็เหมือนไอซ์แลนด์ที่แปลว่าหมู่เกาะแปลว่าเกาะอะไรเงี้ยนะครับก็คือลักษณะมันเหมือนเป็นเกาะที่อยู่ท่ามกลางหลอดเลือดอะไรเงี้ยนะครับเขาเลยเรียกมันว่าไอซ์แลนด์นะครับซึ่งมีเซลล์2ชนิดเนาะคืออัลฟากับเบต้านะครับบางทีเขาก็เขียนเป็นสัญลักษณ์เนาะเป็นสัญลักษณ์ตัวอัลฟาหรือไม่ก็ตัวเบต้าอย่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับอัลฟาเซลล์นะครับจะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่ากลูคากอนแต่ถ้าเป็นเบต้าเซลล์นะครับจะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินนะครับซึ่งฮอร์โมน2ตัวนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเขากันเพราะว่าฮอร์โมนทั้ง2ตัวนี้ก็จะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลน้ำตาลในเลือดนั่นเองนะครับโดยนะครับอินซูลินเนี่ยนะครับหน้าที่ของอินซูลินเราลองดูภาพนี้ก่อนดูซีกด้านบนก่อนนะครับโดยปกติเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าน้ำตาลในเลือดของเราคนปกติจะอยู่ที่ประมาณ70-110มิลลิกรัมต่อ100มิลลิลิตรนะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดภาวะที่น้ำตาลในเลือดมัน rise หรือว่ามันสูงขึ้นเนี่ยเห็นไหม blood glucose level rise ก็คือน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นนะครับเบต้าเซลล์ของเราเนี่ยก็จะทำการหลั่งอินซูลินออกมานะครับนะเบต้าเซลล์ก็จะมีการหลั่งอินซูลินออกมาแสดงว่าอินซูลินเนี่ยหน้าที่สำคัญของมันก็คือเป็นตัวที่ลดน้ำตาลในเลือดนะครับเป็นตัวที่ลดน้ำตาลในเลือดนะครับคราวนี้นะครับลดน้ำตาลในเลือดถามว่ามันทำยังไงได้บ้างนะครับวิธีที่1ที่มันจะทำเลยก็คือว่าอินซูลินเนี่ยก็จะไปกระตุ้นเซลล์ต่างๆในร่างกายเห็นไหมครับไปกระตุ้นบอดี้เซลล์ให้มีการให้เซลล์ร่างกายของเราเนี่ยนะครับมีการนำกลูโคสเข้าเซลล์นะครับนำกลูโคสจากไหนนะครับกลูโคสคือน้ำตาลเนาะนะครับนำกลูโคสจากเลือดเข้าเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ทำให้น้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยลดลงนะครับซึ่งการนำเข้าเซลล์ก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าเซลล์ก็จะได้นำกลูโคสตรงนี้ไปใช้ในการสร้างพลังงานนะครับในการใช้ในกระบวนการต่างๆของเซลล์นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับอินซูลินกระตุ้นเซลล์ร่างกายให้นำน้ำตาลเข้าเซลล์ไม่พอนะครับอินซูลินยังไปกระตุ้นเซลล์ของตับนะครับเห็นไหมไปที่ลิเวอร์นะครับไปที่ตับนะครับไปที่ลิเวอร์ให้มีการนำกลูโคสเนี่ยไป store it as glycogen ก็คือเปลี่ยนกลูโคสให้เป็นไกลโคเจนนะครับกลูโคสคือน้ำตาลโมเลกุลเล็กๆนะครับแต่ไกลโคเจนน่ะก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นเหมือนกับโพลิเมอร์หรือว่าเป็นหน่วยใหญ่ๆของกลูโคสนะครับที่ตับจะมีการสะสมเอาไว้คือจริงๆร่างกายเราสะสมไกลโคเจนไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นการที่อินซูลินไปกระตุ้นให้ตับสร้างไกลโคเจนนั่นหมายความว่าอินซูลินกำลังไปกระตุ้นให้ตับเนี่ยดึงเอากลูโคสจากเลือดเราเนี่ยไปทำการเก็บสะสมเป็นไกลโคเจนซึ่งก็จะเป็นแหล่งพลังงานสำรองของเรานั่นเองนะครับเพราะนั้นด้วยกระบวนการที่เซลล์เอากลูโคสไปใช้แล้วก็ด้วยกระบวนการที่ตับเอากลูโคสไปสร้างไกลโคเจนเนี่ยมันก็จะทำให้กลูโคสในเลือดของเราก็จะมีระดับลดลงแล้วก็กลับมาเป็นค่าปกตินั่นเองนะครับก็จะกลับมาเป็นค่าปกตินั่นเองนะครับนี่คือการทำงานของอินซูลินนะครับต่อมานะครับมีการทำงานของอินซูลินซึ่งอินซูลินง่ายๆก็คือมันลดระดับกลูโคสในเลือดใช่ไหมครับคราวนี้ก็ต้องมีตัวที่ทำตรงกันข้ามนะครับโดยพวกเราลองดูภาพข้างล่างตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่blood glucose หรือว่าระดับกลูโคสในเลือดนี่มันfail มันไม่ใช่fail มัน falls นะครับก็คือมันตกลงมามันลดลงมานะครับอย่างเช่นเวลาที่แบบเหมือนเพิ่งตื่นตอนเช้าอะนะครับจริงๆเหมือนตอนเช้าก็จะมีไอ้เจ้าฮอร์โมนตัวนี้หลั่งเหมือนกันเพราะว่าเรานอนมาทั้งคืนเราไม่ได้กินอะไรเลยนะครับยกเว้นว่าเราเมอไปหยิบอะไรกินก็อีกเรื่องนึงนะครับทีเนี้ยอ่ะเพราะนั้นก็ในสภาวะที่ร่างกายขาดอาหารขาดน้ำตาลเป็นเวลานานๆเนี่ย
มันก็จะมีการไปกระตุ้นให้เซลล์อีกเซลล์นึงในตับอ่อนเหมือนกันก็คืออัลฟาเซลล์นะครับอัลฟาเซลล์ก็จะมีการหลั่งกลูคาก้อนออกมานะครับอัลฟาเซลล์ก็จะมีการหลั่งกลูคาก้อนออกมานะครับซึ่งก็ทำตรงกันข้ามใช่ไหมครับตอนนี้ปัญหาคือน้ำตาลในเลือดมันน้อยน้ำตาลในเลือดมันตกเพราะนั้นกลูคาก้อนก็จะเป็นฮอร์โมนตัวสำคัญที่ทำหน้าที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดนะครับหรือก็คือเพิ่มระดับกลูโคสในเลือดนั่นเองนะครับคราวนี้ถามว่าแล้วกลูคาก้อนทำยังไงให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นจริงๆก็ไปทำตรงกันข้ามกับอินซูลินก็คือนะครับกลูคาก้อนมีทาร์เก็ตหรือว่ามีเป้าหมายอยู่ที่เซลล์ของตับเช่นเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่ต่างออกไปก็คือว่าอินซูลินน่ะไปกระตุ้นให้ตับดึงกลูโคสไปสร้างเป็นไกลโคเจนแต่กลูคาก้อนจะไปกระตุ้นให้ตับเนี่ยมีการสลายไกลโคเจนนะครับกลูคาก้อนจะไปกระตุ้นให้ตับมีการเบรกดาวน์ไกลโคเจนเห็นป่ะเพราะนั้นมันก็จะมีการสลายไกลโคเจนเกิดขึ้นนะครับเขาก็บอกว่าอย่าลืมนะว่าไกลโคเจนเนี่ยมันเป็นหน่วยย่อยของมันก็คือกลูโคสเพราะฉะนั้นการสลายไกลโคเจนก็หมายความว่าทำให้มีกลูโคสเกิดขึ้นใช่ไหมครับกลูโคสที่เกิดขึ้นเห็นไหมเขาก็บอกว่ามันก็รีลีสกลูโคส into the blood ก็คือเอากลูโคสที่มันได้มาจากการสลายไกลโคเจนเนี่ยส่งกลับเข้าไปในเลือดเพราะฉะนั้นเมื่อเลือดมีน้ำตาลกลูโคสมากขึ้นระดับน้ำตาลก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับก็กลับสู่ภาวะปกตินะครับดังนั้นฮอร์โมน2ตัวนี้จริงๆเป็นฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนอยู่ตลอดทั้งวันเลยนะครับเช่นเวลาที่เรายังไม่ได้กินอะไรเลยตอนเช้าๆอย่างเงี้ยก็จะมีกลูคาก้อนเพราะว่าร่างกายเราจะขาดน้ำตาลนะครับแต่สมมติพอเรากินอาหารจนเสร็จแล้วบางทีเราก็กินเยอะมากอะไรเงี้ยก็มีน้ำตาลเยอะฉะนั้นหลังจากกินอาหารส่วนใหญ่เนี่ยนะครับหลังมื้ออาหารก็จะมีการหลั่งของอินซูลินเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเพราะว่าน้ำตาลของเราที่ได้มาจากการกินอาหารเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะนั้นอินซูลินกลูคาก้อนเป็นฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับอยู่ตลอดทั้งวันนั่นเองนะครับฮอร์โมนตัวนี้นะครับโดยเฉพาะอินซูลินเนี่ยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับโรคที่เกิดจากภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงนั่นก็คือโรคเบาหวานนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโรค diabetes mellitus นะครับหรือว่าเขาก็จะย่อๆเป็นว่า DM เนาะในทางการแพทย์เขาจะย่อว่า DM นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้พวกเราก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับการทำงานของฮอร์โมนชนิดต่างๆก็อาจจะได้พูดถึงไม่มากเกี่ยวกับตัวอย่างเนาะตรงนี้ก็ต้องลองไปศึกษาเพิ่มเติมเองแต่อย่างน้อยๆวันนี้ก็ได้เห็นกลไกแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของชนิดประเภทของฮอร์โมนต่างๆแล้วนะครับนั้นก็น่าจะพอเห็นภาพเกี่ยวกับระบบต่อมไรท่อกันมากขึ้นนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการห้องเรียนติวเข้มม.ปลายนะครับกับวิชาชีววิทยาและครูพัตเตอร์ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ